จุดเสี่ยงดินโคลนถล่มบนเทือกเขาทั่วเกาะภูเก็ตเร่งหามาตรการป้องกันติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินและปรับปรุงระบบเตือนภัยก่อนเกิดเหตุซ้ำดินโคลนถล่มเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ภูเก็ตกำลังเผชิญเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานในรอบปีนี้ภูเก็ตต้องเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วถึง2ครั้งโดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหัวควนตำบลกำมะลาเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักน้ำฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรครั้งนั้นน้ำป่าจากเทือกเขากำมะลาได้พัดพาต้นไม้ก้อนหินและทรายไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยไม่ทันตั้งตัวสร้างความเสียหายในวงกว้างแต่ครั้งนั้นยังโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตผ่านไปไม่ถึง2เดือนภูเก็ตเกิดฝนตกหนักอีกครั้งในคืนวันที่23สิงหาคมปริมาณน้ำฝนสะสมที่วัดได้กว่า200มิลลิเมตรทำให้ดินบนเทือกเขาหน้าเกิดอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวถล่มลงมาพร้อมก้อนหินขนาดใหญ่ทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่เชิงเขาในพื้นที่ประตักซอย2ตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า50หลังประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านถูกดินโคลนทับเสียชีวิตถึง13ศพนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งของภูเก็ตจากเหตุการณ์น้ำป่าจากเทือกเขากำมะลาไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วและดินจากเทือกเขาหน้าเกิดถล่มลงมาสร้างความเสียหายในวงกว้างจังหวัดภูเก็ตและกรมทรัพยากรธรณีได้ทำการศึกษาจุดเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันไม่ให้ดินถล่มลงมาอีกโดยได้บินสำรวจมาประกอบกับแผนที่จุดเสี่ยงของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าตามเทือกเขาต่างๆมีรอยร้าวของดินและร่องน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขามีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ตั้งแต่หัวเกาะยันท้ายเกาะถึง8จุดที่มีโอกาสดินจะถล่มลงมาเพราะจากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าโครงสร้างดินภูเขาของภูเก็ตเป็นดินผสมหินแกรนิตซึ่งมีอายุกว่า 70-100 ปีทำให้มีสภาพผุพังเมื่อถูกน้ำพัดลงมาทำให้แตกกลายเป็นเศษหินขนาดเล็กไหลมาพร้อมกับน้ำจำนวนมากอย่างเช่นที่บ้านหัวควนตำบลกำมะลาเป็นต้นอย่างไรก็ตามจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีโอกาสที่ดินจะสไลด์ลงมานั้นมีถึง8จุดด้วยกันเช่นที่เทือกเขากำมะลามีถึง2จุดคือจุดบ้านหัวควนและบ้านบางหวานรวมไปถึงบ้านเหนือบ้านโคกยางบ้านนาคาเทือกเขาป่าตองจุดในพื้นที่ชุมชนบ้านนาในชุมชนชายวัดชุมชนโคกมะขามชุมชนบ้านมอนเทือกเขาหน้าเกิดในพื้นที่ตำบลกะลนและโดยเฉพาะที่เกิดล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจากการบินสำรวจพบว่ามีรอยเพิ่มขึ้นมาอีก2รอยมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้จุดเสี่ยงบนภูเขาในพื้นที่น้ำตกกระทู้บ้านปากของชีพชุมชนบ้านเชิงทะเลเป็นต้นนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าจากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าภูเก็ตมีจุดเสี่ยงดินโคลนถล่มถึง8จุดด้วยกันซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตและกรมทรัพยากรธรณีจะทำการศึกษาถึงโครงสร้างทางธรณีและทำแผนในการป้องกันพร้อมกันทั้ง8จุดตอนนี้เรามีจุดที่เสี่ยงอยู่ประมาณ8จุดด้วยกันนะ8จุดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะทำทั้ง8จุดใน8ร่องเนี่ย8รอยเนี่ยเป็นการบินสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับทางจังหวัดเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับหลังจากที่กำมะลาสไลด์ลงมาเราก็ขึ้นบินเลยเพื่อจะสำรวจว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดซ่อแหลมแล้วก็เอาแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีมาประกอบนะครับแล้วตอนนี้8ร่องเนี้ยคือกรมทรัพยากรธรณีก็มาพล็อตจุดให้เราแล้วก็กำลังส่งแผนที่มาให้เรานะครับแล้วก็ตั้งคณะทำงานดำเนินการศึกษาในแต่ละจุดเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำยังไงไม่ให้แผ่นดินสไลด์ที่มันเป็นร่องอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ทางทั้งวิศวะด้วยนะครับทางวิศวกรและทางเรื่องของโครงสร้างดินส่วนมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันดินถล่มนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่ากรรมการคณะทำงานชุดนี้เขาจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดทั้งเกาะเรานะทั้ง8ร่องเนี่ยแล้วก็หามาตรการว่า
แต่ละร่องมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรสาเหตุมันควรจะเป็นการป้องกันจะป้องกันอย่างไรให้กับเรานะครับเพราะเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นในการศึกษาอันนี้คือระยะยาวเลยนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการระบบแจ้งเตือนภัยที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับในการที่ไม่ให้ดินสไลด์เนี่ยในขณะที่ฝนตกดินโคลนจากภูเขาถล่มลงมานั้นเป็นปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและสิ่งสำคัญจะต้องแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าการเปิดหน้าดินบนภูเขาดินโคลนถล่มลงมาจากเทือกเขาหน้าเกิดแม้จะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ในขณะนี้แต่สังคมก็ได้มุ่งเป้าไปที่การเปิดหน้าดินการตัดต้นไม้บนเทือกเขาหน้าเกิด